พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเดิมเจิมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของ AstraZeneca Oxford เป็นเข็มแรกของไทยซึ่งเลื่อนมาจากกำหนดการเดิม12มีนาคม2564ภายหลังจากที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้มีมติให้ระงับฉีดชั่วคราวโดยเหตุพบผู้ได้รับวัคซีนในยุโรปเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลายรายแต่ทว่าผ่านมาเพียง4วันก็อนุญาตให้ฉีดแก่พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการฉีดหลังองค์การอนามัยโลกได้ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสามารถฉีดได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้มีรัฐมนตรี13คนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาขณะที่รัฐมนตรี5คนซึ่งอายุไม่ถึง60ปีได้รับวัคซีนของซิโนแวคแต่ก็มีรัฐมนตรีอีก9คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหนึ่งในนั้นคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าไม่ฉีดเพราะอายุมากแล้วทางนี้แอสตราเซเนกาได้ออกมาชี้แจงเมื่อ14มีนาคมโดยอ้างว่าข้อมูลของ17ล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในยุโรปและสหราชอาณาจักรไม่พบหลักฐานเพิ่มความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำอย่างรุนแรงหรือภาวะเกล็ดเลือดต่ำในทุกกลุ่มอายุโดยยอมรับว่ามีรายงานพบลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำรุนแรง15รายและลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด22รายซึ่งพอๆกับวัคซีนโควิด19ของบริษัทอื่นๆแต่ทว่าล่าสุดก็มีรายงานว่าบัลแกเรียไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรตุเกสไซปรัสและสโลเวเนียเป็นชาติในยุโรปที่เพิ่งประกาศระงับใช้วัคซีนยี่ห้อนี้ชั่วคราวขณะที่องค์การอนามัยโลกและสำนักงานยาแห่งยุโรปก็เตรียมประชุมเพื่อประเมินข้อมูลที่รวบรวมมาว่าวัคซีนยี่ห้อนี้เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือไม่แวะมาดูเพื่อนบ้านที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเวียดนามแม้จะยังไม่พบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันแต่ก็เจอผู้แพ้วัคซีนอย่างรุนแรงรายแรกของประเทศโดยมีอาการเป็นไข้ตัวสั่นชักและชาตามมือภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน8ชั่วโมงนอกจากนี้ยังพบผู้มีอาการแพ้ในระดับ2อย่างน้อย12คนจากบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่หน้าด่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19รวม 11,605 คนขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง13คนมีกำหนดการรับวัคซีนของ AstraZeneca Oxford เข็มที่2วันที่25พฤษภาคมนี้